สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับไผ่พงษ์สะท้อนตั้งแต่ได้มานี่นะจากที่ชีวิตฟังอยู่แล้วเนี่ยฟังเข้าไปอีกจบเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของความบังเอิญดอกครั้งละ100,000 1 2 3 4 5ถึงมันนอกสิยังยากแค้นแต่ก็เป็นบ้านของหัวใจนักร้องน้องใหม่ชิวพานุวิทย์เอ็นดูผมด้วยช่วยสักหน่อยรักแต่น้อยน้อยให้นานๆแต่คนรักของฉันไม่ได้เจอด้วยความบังเอิญแต่เป็นคนเชิญจะพามอบรักมาภาษาถิ่นวลเพลงตัวตึงนี่คืออะไรความเป็นเอตทัคคะขนานนามว่าตัวตึงพันเนจรยิ่งยงยอดบัวงามพาไปบ้านศิลปะต้นกำเนิดของละครชาตรีเหมือนโลกฟ้าลิกาที่หยอดอย่างเนี้ยนิสัยเป็นไงแม่นิสัยเจ้าชู้ว้ายคุณป้าวิ่งดูอยู่ไม่เป็นไรก็กินแล้วดูด้วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official อย่าสเต็ปเดี๋ยวขัดขาเลยนะวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าดีดานิดนึงเพราะว่า FC เนี่ยเยอะมากของเรานุ่นคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมแต่ก่อนอื่นแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่งสาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่งทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทาง GMM 25นะครับกับผมโอเอ๋ธนพลแท่งเพชรครับค่ะนุ่งสุภพรโอภาสค่ะและอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหวันนี้นี่โอ้โหวันนี้ศิลปินเราไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตั้งแต่เปิดช่วงมาเลยเขาเรียกว่าคงเส้นคงวาความดังนี้มาตั้งแต่เป็น10ปีเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นโอ้โหทุกช่วงของเราไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่เอ่ยหรือแม้กระทั่งช่วงที่เราพาออกไปข้างนอกโอ้โหวันนี้เด็ดมากพลาดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาครับไปชมกันเลยค่ะไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับชีวิตเทพังงานหักคักห่างลงทางเสียหลักโคมาบักคักห้องไอซียูบ่สู้รักษาเจ้าจักแม่นผู้ใดสอบใจยื่นมือเข้ามาเบิ่งแย่งทายุกทายาในชีวิตอาถ้าความโหสึกที่อายหูสึกมันเป็นความจริงอายก็อยากเว้าในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจนเด้นาชีวิตสัมมักใส่ห่างจากสิไปพอสายไปจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่ผูกควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอ้ายลงขอบคุณหลายๆบ่มีหยังให้แทนใจน้องลาเอิ้นเจ้านางฟ้าใจงามก็ฟ้าก็ว่าบ่สมชีวิตเธอสุดท้ายของผู้ชายหัวใจสมสมมีเจ้ามาจับมาจมขึ้นลูกสู้ใหม่ถ้าความหูสึกที่อายหูสึกมันเป็นความจริง
ได้ก็อยากเว้าในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจงเด้นะชีวิตสัมมอเตอร์ไซค์หาจากสิไปพอสายไปจอดทักเช็คอินบ่มีมีแต่ไปจอดพักสู้ใหม่ย่านบ่ครูควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห่งใจวันอายลมไม่ได้เจอกันนานมากครับผมแม่เมื่อสักครู่นี้นี่ฟังร้องสดๆนี่นึกว่าเปิดแผ่นเลยทีเดียวโอ้ขอบคุณครับว่าจะลองแอบปิดไมค์อยู่นะครับเสื้อสีเราเหมือนกันใกล้เคียงใกล้เคียงครับเหมือนนั้นกันนานเลยงั้นพี่ต้องอยู่ตรงกลางแล้วแหละอยากสัมภาษณ์อะไรพี่บอกมาครับพี่สบายดีครับผมสบายดีอัลบั้มชื่อใหม่ชื่อว่าเป็นอัลบั้มที่เขาเรียกว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวเลยครับผมโอ้ยเดี๋ยวนี่ชุดเข้ากันจริงๆอ่ะเนี่ยแหมโทรนัดกันพี่ไม่อ่านไลน์กลุ่มไงไม่อ่านไลน์กลุ่มนี่เพลงพี่ต่ายเลยนะไม่อ่านไลน์กลุ่มลืมอ่านไลน์กลุ่มใช่อ่ะเมื่อสักครู่นี้คือเพลงแห่งใจวันอารมณ์ใช่ครับเพลงนี้ก็แต่งโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับโดยเรียบเรียงโดยอาจารย์กินนี่ผู้ไทยแต่ว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลการผลิตโดยครูสลาพนุวัฒน์ก็ยังคงดูแลให้ใช่ครับพี่ในอัลบั้มชุดนี้ชื่ออัลบั้มว่าอยากซื้อพี่น้องให้แม่พูดถึงเพลงก่อนที่เราพูดถึงเพลงเราต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ไผ่กับรางวัลที่ได้มาจากคมชัดลึกขอบคุณมากครับขอบคุณนะ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 ครับได้รางวัลอะไรได้รางวัลอะไรฮะก็จะเป็นศิลปินชายนะครับขวัญใจมหาชนแล้วก็ศิลปินชายยอดเยี่ยมโหแล้วที่สำคัญนะพี่รู้ไหมว่าตอนนี้พี่ไผ่เขาเพิ่งได้บางสิ่งบางอย่างมาโอ้โหตั้งแต่ได้มานี่นะจากที่ชีวิตฟังอยู่แล้วเนี่ยฟังเข้าไปอีกโอ้โหนี่อยากรู้แล้วอะไรเอ่ยอะไรอ่ะจริงๆคืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วสวดมนต์ในสมาธิเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็หลายคนมาถามผมว่าพี่ใส่แหวนอะไรใส่แหวนอะไรนี่ไงจะบอกครับว่าของที่บอกนั่นก็คือแหวนใช่แหวนจริงเหรอไม่แล้วครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงผมชอบเรื่องราวของความเป็นหยกอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือเป็นหยกแท้ใช่ครับจากวัดธรรมมงคลซึ่งตอนแรกนี่ผมไปกราบหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมีโอกาสได้ไปกราบท่านตอนที่ท่านจะละสังขารนะครับแล้วก็ไปเจอคือหยกเนี่ยเขามีที่มากว่าจะเป็นหยกได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นล้านๆหรือว่าหลายปีนะครับแล้วหยกเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของความมั่งคั่งจริงไหมครับถ้าคนจีนนี่เขามีความเชื่อแบบโอ้โหนี่แหละหยกนี่แหละที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเกราะป้องกันแล้วก็เป็นเหมือนความเขาเรียกอะไรครับตัวแทนความมั่งคั่งมั่นคงโชคดีนะครับก็ไปเจอประวัติของหยกก้อนนี้ที่ทำสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อไปที่ประเทศน่าจะเป็นแคนาดานะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วแคนาดาเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีอะไรแบบนี้เป็นทองใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับบอกว่ามันมีหยกแล้วเขาก็ไม่เชื่อสุดท้ายเขาไปสแกนก็เจอจริงๆอุ้ยจริงเหรอที่แคนาดาใช่พี่แล้วหยกก้อนนั้นน่ะเขาก็มาแกะหยกพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่ว่าทำมงคลแล้วก็เศษของหยกที่แกะอันนั้นแหละก็มาทำที่เขามาทำเป็นแหวนได้เลยคือจริงๆใครไปก็ได้พี่เราสามารถไปบูชาที่วัดได้เลยอ๋อเขายังมีอยู่แล้วราคาไม่แพงปกติเวลาเราไปซื้อร้านหยกเนี่ยหยกราคาของแท้นี่แพงนะแพงมากใช่นะครับหลายคนถามว่าแล้วมันจะดูว่าหยกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าของแท้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์ไหมครับผมอยากให้ดูว่าสีของหยกจริงๆเป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นว่าด้านในของหยกจริงๆแล้วการสะสมกว่าจะเป็นหยกได้เป็นยังไงบ้างให้กันนะครับโอ้โหจะสว่างเขาเรียกว่าข้างในจะสว่างใสเลยใช่แล้วก็จะมีเศษพวกสะสมอะบางทีเป็นผีเสื้อบางทีเป็นอะไรแบบอู้เยอะมากครับไม่รู้ว่าเขาจะโดนสสารอะไรใช่ใช่แล้วกว่าจะเป็นหยกได้เนี่ยหยกเขาบอกว่าเป็นมวลสารที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะครับที่สำคัญคือมันสื่อถึงความมั่งคั่งมันคงและความก้าวหน้าจะเป็นการไม่ได้ละไม่ได้ละแล้วไม่ได้แพงนุ่นเราต้องนัดกันไปก่อนเทปนี้จะออนแอร์นะครับที่วัดธรรมมงคลเนี่ยผมว่าใครที่ชอบหยกเนี่ยลองไปดูนะครับผมเชื่อว่าแล้วคุณจะได้ของที่ถูกใจแล้วก็มันไม่ได้ราคาแพงมีเหตุการณ์ไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยตั้งแต่ได้หยกชิ้นนี้มาแล้วแบบมันเข้ามาแบบสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736มีเหตุการณ์ไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยตั้งแต่ได้หยกชิ้นนี้มาแล้วแบบ
เออมันเข้ามาแบบจริงๆผมเคยบูชาพระที่เป็นพระแกะสลักจากหยกจริงๆนะครับกลับไปในราคาที่พอสมควรเป็นหมายความว่าเรามีความชอบคือเวลาเราสวดมนต์เราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับพอเอาหยกไปไว้ในบ้านเสร็จผมรู้สึกว่าบ้านมันเย็นนะพี่บ้านมันเย็นๆใช่มันเอ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันแปลกๆเวลานั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเอ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันสบายใจเราก็เลยมีความเชื่อว่าอ๋อหยกเนี่ยเขามีความเย็นในตัวสมมติว่าเป็นหยกแท้เราไปเปิดแอร์ใส่อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้ววางไว้โดยที่ไม่ใส่ก็จะเย็นมากครับแต่ว่าเวลาเราใส่ในตัวเรามันจะเป็นอุ่นแต่เวลาถอดปุ๊บเป็นตัวเย็นแต่ก่อนมันจะมีอีกวงนึงที่เป็นวงที่ใหญ่กว่านี้ผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันตรงๆผมก็เลยไปบูชามาใหม่แล้วก็สุดท้ายคือผมก็ไปเก็บพระที่เป็นของพระวิริยังที่ทำจากจกจริงๆของก้อนนั้นนะครับสมัยเก่าๆท่านก็จะแกะเป็นพระศิวะพระเป็นโอ้เยอะผมก็เลยเก็บเลยไปเช่าแล้วเก็บเช่าแล้วเก็บเช่าแล้วเก็บใช่ครับแล้วก็เวลาเราไปถึงวันปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เราก็ให้กับแม่ให้กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับแล้วราคามันไม่แพงมันจีบแล้วนอกจากที่จะทำเพลงใหม่แล้วออกเพลงมาแล้วอัลบั้มใหม่ด้วยตอนนี้นี่ยังคงทำรถแห่อยู่ไหมคะยังทำอยู่ครับยังทำอยู่แต่ก็เหนื่อยครับเพราะว่าการทำรถแห่มันไม่เหมือนการไปเล่นคอนเสิร์ตทั่วไปคือปกติเวลาเราร้องคอนเสิร์ตทั่วไปก็จะเป็นร้องแบบดนตรีทั่วไปธรรมดาแต่การเล่นรถแห่เนี่ยมันจะเป็นวาไรตี้ซะส่วนมากก็คือเราต้องเอนเตอร์เทนเขาด้วยดนตรีต้องปรับใหม่ครับเวลาร้องเพลงรถแห่เนี่ยจังหวะดนตรีมันจะค่อยๆเถิบขึ้นไปเรื่อยๆนะตึ๊บ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 หายใจไม่ทันหายใจไม่ทันใช่ครับแรกๆนี่คือคอนโทรลเองไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจังแต่พอร้องไปร้องมารู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วเริ่มชินแต่ก็ยังไม่ชินครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินก็ยังเหนื่อยอยู่เนี่ยที่สำคัญฟิตไม่ฟิตทีมงานเราก็ฟิตนะพอไอ้พูดถึงบอลเรามาทดสอบความฟิตไปหามาจากไหนก็ไม่รู้มาเลยเอามาเลยอันนี้ลูกเท่าไหร่มาเลยโอ้โหอย่างสวยใหม่เอี่ยมเลยเอามาขายเหรอครับผมหรือว่าอะไรเอามาให้พี่ไผ่ทดสอบความฟิตใช่บอลให้หนูดูหน่อยโอ้โหนี่ผ่านเวลามานานเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีมอบกรมธรรม์ของที่เป็นประกันภัยอันนี้มอบฟุตบอลให้เลยดอกครั้งละ 100,000 100,000 นี่เหรอเราจะได้1ล้านหรือเปล่าเอ้าถ้าได้10ครั้งถ้าครึ่งครั้งก็ได้ประมาณ 50,000 เลยใช่มั้ยครับครั้งละ 100,000 นี่เหรอครับจริงป่ะครับครั้งละ 100,000 ครั้งละ 100,000 ให้ได้10ครั้งถ้าผมได้10ลูกได้แบ่งคนละครึ่งนะเดี๋ยวบันทึกแพ้ไปแล้วใช่ไหมครั้งละ 100,000 ใช่ไหมไผ่พูดเองโอเคครับผมฝากไว้ครับฝากไว้ค่ะอ้าว1 2โอ้ 200,000 ครับเอาไปนะ 200,000 พี่เริ่มนับใหม่1 2 3 4 5โอ้โอ้8 9เฮ้ยเฮ้ยไม่ลิมิตเราแค่ล้านเดียวอันนั้นเกินถือว่าแถมดอกแถมโอ้ยแม่นี่ขนาดรองเท้าหนังเลยนะโอ้เหนื่อยนะครับเหนื่อยมือให้พี่ผายโอ้โหลูกละแสนเลยครับเมื่อกี้ลูกละแสนค่ะนับไปเท่าไหร่ครับเมื่อกี้1ล้านบาทนี่เบิกที่ไหนครับเนี่ยเบิกที่ไหนช่วงหน้าเดี๋ยวไปแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าไผ่มีอีกหนึ่งเพลงมาฝากใช่ครับอันนี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอยากซื้อบ้านนอกให้แม่เอาเลยดีกว่านะครับกับอยากซื้อบ้านนอกให้แม่ไผ่พงศธรครับเราเคยใช้แผนพระเจ้าตาวันตัดใจจากบ้านนามาเมืองใหญ่แบบว่ายอมทุกหม้อข้าวหม้อแกงขายมูลคอนขายนาขายให้เข้ามาสู่เข้ามาเอามาอยู่ก็หูสึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนถึงบ่รวยแต่ก็พออยู่ได้แต่หลายปีไปหัวใจเริ่มสั่นคลอนซ้อมเมืองคนที่เข้ามาสู่พร้อมกันทยอยกลับบ้านคืนถิ่นถาวรอีแม่กะเบิ่งส่งเงาก็พี่ก็ได้ยินลำกลอนกะน้ำตาย้อยปับที่แม่อยากลาเมื่ออยู่บ้านนอกแต่บ่มีบ้านนอกให้กลับเมื่อหาความจนบีบให้เฮาจากหน้า
แต่ความคืดคลอดขอร้องไหว้กลับไปถึงมันนอกสิยังยากแค้นแต่ก็เป็นบ้านของหัวใจคำสัญญาของลูกผู้ชายเธอนี่สิใช้รับปากกับแม่เปิดฟังหมอลำอ่านมือถือจักรได้กลับไปยาบุญบ้านโตแต่แท้สิหาเงินซื้อบ้านนอกให้แม่สิหาเงินซื้อทุ่งนาคืนให้แม่ได้กลับไปเดินทางแท้ทางเดินที่เฮาจากมาโอ้ยอีแม่เออีแม่เออโอ้สาวในเดินคนเดิมขอบคุณครับโอ้โหพี่ไปเลยซับซึ้งซับซึ้งไม่เพลงนี้มันเพราะอยู่แล้วแล้วยิ่งดูที่ไปที่มาของเพลงนี้ครับโอ้ยฟังแล้วมันยิ่งอินเนาะอ่ะก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มมีทั้งหมด6เพลงครับตอนนี้ปล่อยครบหรือยังเอ่ยตอนนี้ปล่อยให้ฟังครบแล้วที่ YouTube ของ Grammy Go Official อ่ะแล้วเห็นบอกว่าโอ้โหกิจการนี้หลายอย่างนะตอนนี้นอกตอนนี้มีอะไรอีกมั้งเอ่ยเป็นนักร้องรถแห่ครับจริงๆทำรถแห่ใช่มั้ยครับแล้วก็ในช่วงนั้นที่มันตรงกับช่วงของโควิดใช่มั้ยครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันความแน่นอนมันไม่มีอ่ะพี่ผมก็เลยคิดว่าไม่งั้นเราต้องหาอะไรที่มันทำคู่กับการร้องเพลงไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊หาอะไรที่มาดูแลตัวเองนะเราชอบกินกาแฟเราทำกาแฟดีกว่านะครับสุดท้ายผมได้กาแฟได้เป็นสูตรที่ดูแลสุขภาพตอบโจทย์ตัวเองใช่กาแฟไผ่กาแฟเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพเป็นสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็กาแฟตัวนี้นะครับโรงงานผลิตได้เขาเรียกว่ามาตรฐานฮาลาลแล้วก็ตัวกาแฟก็ได้มาตรฐานเช่นกันต้องเห็นภาพมาดูหน่อยนะฮะใช่ครับอันนี้เลยกว่าจะได้มานี่นานไหมวิจัยนานโอ้นานพี่แล้วก็ได้ฮาลาลได้ออยนะครับก็บอกว่าปลอดภัยแน่นอนเต้น39อินวันโอ้น้ำตาล 0% ด้วย39อินวันครับน้ำตาล 0% ดีต่อสุขภาพใช่โอ้ยฟังแบบนี้แล้วโปรดักที่ดีต่อสุขภาพส่วนมากจะแพงนี่แพงไหมเนี่ยต้องถามอย่างนี้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้149บาทนะครับตอนนี้มีขายที่โลตัสสาขาใหญ่ทั่วประเทศตัวต่อมาก็คือตอนแรกเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดคือผมอยากจะบอกว่าเวลาเราคือสมัยก่อนเนี่ยเขาแนะนำมาบอกว่าเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องการดูแลหน้าหรือครีมอะไรก็ตามเนี่ยส่วนมากนักร้องเราโดนตลอดใช่พี่เอ๊คนนั้นก็แนะนำอันนั้นคนนั้นก็แนะนำอันนี้แล้วเราเคยไปซื้อของที่มันแพงมากครับเรามาขายแค่ซองละ39บาทนี่ขนาดเพิ่งทาเมื่อเช้าแล้วเนี่ยใช่พอบ่ายมาปุ๊บโอ้โหหน้าเนียนเลยโอ้โหหล่อรู้สึกเก่งหล่อยังไงก็ไม่รู้อันนี้ทาแล้วครับพี่ทาแล้วทาแล้วครับทาแล้วหล่อทันทีทาปุ๊บผิวเนี่ยดูดิครับผมขนดูโอ้โหผิวบางบางนะพี่นะครับผมก็ชอบมากพี่โอ้โหผิวเนียนในกระดาษอันนี้กันน้ำด้วยนะกันน้ำในโอ้โหนี่ต้องบอกว่าใครที่อยากจะดูแลเนี่ยใช่แนะนำเลยอันนี้ก็คือมาจากเราไอเดียเราเหมือนกันจริงๆคืออยากดูแลตัวเองแหละนะครับก็เลยไปถามคุณหมอว่าพี่มันมีอะไรที่ดูแลผิวหน้าผมได้ไหมอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะอายุเยอะเสร็จปุ๊บคือทำยังไงผมจะแบบให้เครื่องสำอางมันติดหน้าดีขึ้นแล้วก็หมอก็เลยทำผลงานวิจัยอะไรมาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเฟรนซันสกรีนนะครับมีทั้งกันแดดแล้วก็บำรุงแล้วก็รองพื้นในตัวก็คือยิ่งเป็นผู้ชายนี่โอ้โหคือทาปุ๊บมันก็จะไลท์ทันทีเลยมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมเนี่ยไม่หรอกครับจริงๆการทำธุรกิจคืออย่างที่ผมบอกคือป้องกันค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรครับเราป้องกันโรคป้องกันภัยป้องกันอะไรต่างๆมีอะไรป้องกันนะแต่ป้องกันเรื่องราวของชีวิตเนี่ยมันก็ป้องกันยากใช่ไหมนะครับเราก็ต้องหาวิธีการคือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมไปร้องเพลงไม่ได้ล่ะผมเดินไม่ได้ล่ะผมไม่สามารถร้องเพลงได้ล่ะแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรโอ้นี่มองการไกลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวพี่มีโปรดักต์อะไรที่แบบเหมาะกับคนที่มองการไกลแบบนี้ใช่ไหมครับอุ่นใจแน่นอนเพราะวันนี้ฮะที่พยาประกันภัยเนี่ยมอบความห่วงใยดูแลประกันอุบัติเหตุให้กับภัยด้วยโอ้จริงเหรอครับใช่ขอบคุณมากครับด้วยทุนประกัน1ล้านบาทตลอดโอ้ขอบคุณมากครับผมเต็มค่ะอันนี้คือผลจากการดอกวันใช่ไหมครับใช่ผลจากการดอกวันค่ะให้เลย1ล้านให้เลยเหรอครับโอ้โห
จากเตะบอลแบบสบายใจเลยนะครับทีนี้อุบัติเหตุเป็นอะไรไม่ต้องห่วงแล้วโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสุดท้ายพี่ไผ่ได้ฝากอะไรถึงแฟนๆและแฟนรายการนิดนึงค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณสายตรงลูกทุ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณพิธีกรทั้งสุดหล่อแล้วก็สุดสวยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแหละนะพี่นะนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามทำงานอะไรก็ตามสาขาอาชีพอะไรก็ตามผมว่ากำลังใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่เช่นแล้ววันนี้ผมไม่มีอะไรมาฝากนอกจากคำว่ากำลังใจจากบทเพลงต่างๆหวังว่าสิ่งที่ผมทำแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ได้ดูแลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทั้งหมดจะได้ทำงานชิ้นนี้ออกมาที่ทุกคนได้สร้างกำลังใจสู้ๆต่อไปนะครับไม่ว่าความฝันของคุณจะสำเร็จแล้วก็ตามจะยังเดินตามฝันอยู่ก็ตามหรือกำลังคิดที่จะทำอยู่ก็ตามนะครับขอให้สู้คำเดียวเท่านั้นนะครับสอเสือสารูไม่โทนี่แหละมันจะสามารถชนะทุกอย่างได้ใช่ไหมนะครับก็ฝากอัลบั้มชุดใหม่ด้วยนะครับอยากซื้อมาเอาให้แม่กับทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมดูแลคนที่เขาเรียกว่าพระอรหันต์ในบ้านนี่แหละพ่อกับแม่เรานะครับและที่สำคัญดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไผ่มากๆนะครับขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานักร้องน้องใหม่รอเราอยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้วันนี้นะคะพี่โอเอน้องใหม่ของเรานักร้องน้องใหม่ๆจริงๆทั้งใหม่ทั้งเด็กใช่แน่มาพบกับเขาดีกว่านะครับน้องชิวพานุวิทย์ครับสวัสดีครับมาเชิญเลยเชิญเลยโอ้โหที่บอกว่าเด็กนี่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้แววมานะบอกว่ากำลังเตรียมตัวเอนทรานเป็นเภสัชกรด้วยเข้าคณะเภสัชด้วยใช่ทำไมถึงชอบล่ะคะก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีเพราะว่าแบบว่าเรามันก็ไม่ได้เรียนง่ายก็ได้ช่วยเหลือคนด้วยครับผมแล้วยังไงมาร้องเพลงเนี้ยคือผมประกวดตามเวทีทั่วไปด้วยแล้วก็ร้องชอบร้องเพลงด้วยใช่ครับนอกจากที่ร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วยังเขาเรียกว่าเป็นนักล่ารางวัลเพิ่งไปได้รับรางวัลมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มารายการของเราต่อใช่ ไปรับรางวัลวัฒนธรรมวินิจคือยังไงคือยังไงอันนี้รางวัลนี้มาเนี่ยคือรายการนี้ครับผมได้ที่ผมได้รางวัลมาใช่ไหมครับก็คือจะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับศิลปะการแสดงวัฒนธรรมอะไรต่างๆครับเป็นแสดงอะไรครับไม่ครับก็เหมือนแบบเราแบบไปตามรายการอะไรต่างๆแล้วก็เก็บเป็นแบบผลงานแล้วก็เอาไปแข่งกันแต่ว่าเป็นการแข่งทั้งแบบ77จังหวัดครับผมใช่ครับนี่จริงๆอย่างที่บอกนอกจากรางวัลนี้แล้วเห็นบอกว่าเป็นนักร่ารางวัลนี้ล่ามารางวัลได้นับไหมได้นับไหมเป็นนักสายประกวดก็เคยไปแข่งชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับผมในงานวันพ่อแห่งชาติครับผมก็ได้มาของรุ่นมัธยมแล้วก็ตอนประถมก็ตอนนี้มี3ใบครับถ้วยพระราชทานนี่ประถมเลยด้วยใช่ครับบอกแล้วไงพี่ว่าน้องเขาเป็นนักล่ารางวัลจริงๆเพลงนักร้องล่ารางวัลเขาต้องมีเพลงเก่งส่วนมากเราจะชนะจากเพลงไหนหนาวใจที่ชายแดนครับโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาแต่บอกว่าแรงบันดาลใจแรกๆเนี่ยเราชอบไปดูอะไรนะที่เจอคุณแม่อ๋อใช่ครับตอนเด็กๆตั้งแต่ตอน8ขวบใช่ไหมครับคือชอบร้องตั้งแต่8ขวบแต่ว่าได้มาจริงจังตอน9ขวบก็คือตอน8ขวบจะมีเรียกว่าเป็นแม่ครูลิเกอยู่ข้างบ้านเขาก็เห็นว่าเราชอบร้องเพลงนะทำไมต้องไม่เป็นพระเอกลิเกได้ด้วยนะได้อยู่นะดูทรงได้เลยก็เล่นลิเกด้วยครับผมก็อำนาจใช่ครับยังไงไปเล่นยังไงแล้วทีนี้ก็เขาก็เลยชวนเราไปวิกลิเกใช่ไหมครับที่เขาสอนอยู่เล่นอยู่และเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็เห็นช่วงที่แบบคือมันจะเป็นคอนเสิร์ตก่อนเล่นลิเกใช่ไหมครับมันก็จะมีร้องเพลงใช่ไหมครับทีนี้เราก็เห็นว่าพี่ๆเขาออกไปร้องเพลงเนาะได้พวงมาลัยได้เงินนี่ด้วยเราก็เลยแบบก็อยากไปร้องบ้างชอบจะร้องชอบร้องอยู่นะแต่สนใจร้องตอนก่อนลิเกซะงั้นลิเกก็คือมาช่วงหลังๆครับแต่ก็คือเล่นลิเกก่อน10นิ้วน้องชิววันทายกมือขึ้นค่าระวังเอ็นดู
ผมด้วยเถิดนะอย่าเลยละลูกหลานเอ็นดูผมด้วยช่วยสักหน่อยรักแต่น้อยให้นานๆประมาณนี้ครับโอ้สุดยอดเลยค่ะทำไมไม่ไปเอ้ยในการออกวิกแต่ละครั้งคือมันจะเล่นแบบติดกันหลายวันหลายวันนี้เราอาจจะแบบกระทบผลการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปทางนั้นครับอ่ะอย่างงั้นเราไปฟังเพลงที่วันนี้น้องชิวเอามาฝากเราดีกว่าค่ะใช่แล้วอยากจะฟังแล้วแหละกับเพลงที่มีชื่อว่าคนรักของฉันครับจากน้องชิวพานุวิทย์ครับถ้าฉันจะรักกับใครสักคนขอเพียงเหตุผลกับคนที่ฉันมั่นใจดีกว่าไปรักกับคนที่ไม่ใส่ใจฝืนคบกันไปเป็นต้องเสียใจทุกทีความรักของฉันเริ่มต้นจากการให้ทุกสิ่งล้วนมาจากใจเป็นความรักความหวังดีคำอธิบายความรักก็เป็นอย่างนี้เนื้อคำเหตุผลที่มีรักใครแล้วลืมไม่ลงคนรักของฉันรักมาให้ฟ้าส่งมาแล้วมาเติมมาเพิ่มสร้างความสุขใจเราจะมีกันและกันตลอดไปตลอดกาจริงๆหนุ่มน้อยคนนี้จะแต่แค่นี้นะโอ้โหถือว่าสุดยอดค่ะอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งคนที่จะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งของเราจริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งลิเกนี่มีเสน่ห์นะแล้วน้องเขายิ่งครบจบในคนเดียวไม่แน่ต่อไปดาวดวงใหม่ค่ะอาจจะได้มีคณะของน้องชิวก็ได้นะ
แต่ก็ไม่รู้ให้น้องชิวฝากเอาเพศสัตว์ให้ได้ก่อนให้น้องชิวฝากอะไรถึงแฟนๆรายการนิดนึงค่ะฝากติดตามผลงานนะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่คอยสนับสนุนแล้วก็ไม่ตายดูน้องชิวอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังทุกๆคนด้วยที่คอยผลักดันให้มาถึงจุดนี้ได้ครับแล้วก็ขอฝากผลงานละกันครับผมเป็นเพจ Facebook ครับผมชื่อว่าชื่อเป็นเชนนักเรียนนักร้องสองพี่น้องหัวใจลูกทุ่งครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยครับผมเรามีสิ่งดีๆมอบให้ค่ะจากทิพย์พยาประกันภัยมอบความห่วงใยดูแลประกันภัยอุบัติเหตุให้กับน้องชิวตลอดระยะเวลา1ปีด้วยทุนประกัน1ล้านบาททีนี้เดินทางไปที่ไหนอุ่นใจเลยอุ่นใจนะครับส่วนตอนนี้เอาละสองหนุ่มเขารอกันอยู่แล้วต้องนะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่ากับภาษาถิ่นวันละเพลงนะครับซึ่งวันนี้นี่ตัวตึงโอ้โหตัวตึงแบบว่าอะไรอ่ะนี่ไงตึงเลยจะตึงแบบนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้2คนนั้นเข้ามาไขข้อข้องใจแล้วกันครับค่ะ Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเกิดมาไม่ร่ำไม่รวยบางคนว่าป่วยบางคนว่าบ้าใช้เสียงเพลงหล่อเลี้ยงชีวาเรื่องของภาษาในเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างเพลงนี้คือเพลงตัวตึงพเนจรครับตัวตึงพเนจรครับตัวตึงพเนจรตัวตึงนี่คืออะไรครับตัวตึงเหรอครับตัวตึงตึงตึงทำอะไรไม่เป็นตึงเข่งๆตื้อๆไม่ใช่ครับนะครับหมายถึงถ้าเอาจริงๆแล้วมันคือความเป็นเอตทัคคะในด้านนั้นๆอย่างสมมติว่าโต้งเก่งด้านไหนก็จะเป็นตัวตึงด้านนี้ด้านนั้นเลยนะครับตัวที่โดดเด่นตัวเต็งในด้านนั้นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เคยเรียกว่าตัวตึงถ้าบอกว่าตัวตึงทุกวันนี้เด็กๆในโลกโซเชียลเขาจะรู้ว่าคนนี้เก่งด้านนี้นะครับเป็นทนายที่เป็นตัวตึงเลยนะเนี่ยทนายตัวตึงหมายถึงทนายคนนี้โดดเด่นพอสมควรและเก่งด้วยบางคนว่าบ้าใช้เสียงเพลงหล่อเลี้ยงชีวาใช้เสียงเพลงหล่อเลี้ยงชีวาตัวตึงพเนจรขนานนามว่าตัวตึงพเนจรสวัสดีค่ะเที่ยวไปอร่อยไปสวัสดีพี่ยงด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับบอกแล้วอยู่กันเป็นซีรีส์ยาวๆเที่ยวไปอร่อยไปของเราวันนี้อยู่ที่นี่เลยชุมชนนางเลิงค่ะที่บ้านศิลปะนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้บ้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจและทำไมถึงเรียกว่าบ้านศิลปะเอาล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 ะนี่เหมือนทำการบ้านเหมือนรู้เหมือนรู้องลงจะใช่จริงหรือเปล่าเออจะใช่จริงหรือเปล่าอ่ะไปแล้วตามไปเลยดีกว่าค่ะแล้วเข้าไงโอ้เข้ายากเข้าไปก่อน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 เข้ายากครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ยงเอาลงไปนู่นเลยดีกว่าพี่เอาลงไปนั่ง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 โอ้จะเข้ายังไงวะถึงงงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงก็ลือบ้านเขาเลยสวัสดีค่ะนี่ครับนี่ครับอันนี้คือยินดีต้อนรับเลยสวัสดีต้อนรับก็คือวันนี้ขออนุญาตนั่งเสมอครูนะวันนี้เป็นสิ่งที่แบบทุกคนจะต้องภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เรียนเรื่องละครชาตรีตึงฟื้นฟูมาคนคนนี้เป็นนางละครของคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เล่นแบบดั้งเดิมอันนี้คือละครชาตรีแท้แท้ดั้งเดิมตอนสรพงษ์เล็กๆตอนสรพงษ์เล็กๆทั้งเป็นยังไงบ้างสรพงษ์สรพงษ์ไม่อยู่นี่เอาจริงอันนี้เอาจริงไหมเนี่ยละเรื่องพูดเป็นเรื่องเป็นราวพูดอย่างนี้เห็นบอกว่าคุณครูนี่เล่นมาตั้งแต่7ขวบตั้งแต่7ขวบและที่เด็ดกว่านั้นคือแม่ของครูอ่ะเป็นนางละครชาตรีที่ดังที่สุดในโลกในยุคนึงแม่ครูเป็นคนสุดท้ายแบบดั้งเดิมของกรุงเทพในย่านนี้คือเล่นแบบดั้งเดิมแล้วเป็นนางเอกละครตั้งแต่7ขวบที่เด็ดกว่านั้นก็คือค้าชิงได้เลยว่าเล่นได้ทุกบทเล่นได้ทุกตอนเดี๋ยววันนี้จะได้ดูวงมือและสิ่งที่สำคัญที่สุดครูที่นั่งข้างหลังวันนี้ชื่อครูพีเลืองนนท์80สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนที่ตีตะโพนเก่งที่สุดเองแล้วก็เดินทางรอบโลกกับบูสแกตตันในวงฟองน้ำว้าวไม่ธรรมดาต้องถามแม่ครูก่อนว่าเรียนรำเรียนร้องตั้งแต่กี่อายุเท่าไหร่ครับพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับตั้งแต่เกิดเพราะครอบครัวเรานี่หากินทางนี้โดยเฉพาะค่ะเขาอยู่ด้วยเป็นคนนครศรีธรรมราชอ๋อเหรอฮะบรรพบุรุษเล่นโนราโอ้อย่างตลกค่ะแล้วชาตรีเนี้ยมีเอกลักษณ์ยังไงครับที่แตกต่างจากโนราที่เราเอามาประยุกต์ถ้ารำจากวงก้านที่โนราเขาจะสูงแล้วก็จะ
อะไรเงี้ยเราก็ประดิษฐ์ให้สวยงามและการแสดงละครชาตรีที่เป็นที่นิยมแล้วเอกลักษณ์คือพอได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีทุกคนจะต้องรู้เลยละครชาตรีลงมาเป็นที่ชื่นชอบแม้แต่ดนตรีก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ใช่แล้ววันนี้เราจะได้ฟังสักหนึ่งก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะร้องแบบว่าบีบร้องบทไหว้ครูแล้วก็ลำให้ดูสักนิดหนึ่งตัวพี่ชาตรีมือนกเอ้ยสายลีกังเอ้ยตัวเอ้ยพี่ชาตรีเหมือนนกเอ้ยสาลิกาน้องเอ้ยตัวพี่ชาตรีเหมือนนกสาลิกาชาตรีเหมือนนกชาตรีเหมือนนกสาลิกาเอ้ยชาตรีเหมือนนกเอ้ยแล้วถึงเวลาเหมือนนกร่อนนะนกร่อนนะฝากอะไรถึงแฟนรายการสายตรงลูกทุ่งนิดนึงค่ะบอกขอฝากการแสดงละครชาตรีเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นการแสดงชิ้นต้นๆของรัตนโกสินทร์เราก็อยากให้อนุรักษ์ไว้คำว่าอนุรักษ์นี่ไม่ใช่ให้อยู่กับที่นะคะอนุรักษ์นี่เราต้องขยายการอนุรักษ์นำเสนอไปเรื่อยๆนำเสนอเผยแพร่ไปเรื่อยๆท่านผู้ใดสนใจในการแสดงมาหัดได้นะคะที่นี่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็หัดได้ค่ะเพื่อความสุขใจเหมือนกับเราออกกำลังไปในตัวการแสดงแบบนี้มันเหมือนกับการออกกำลังเพื่อให้ละครชาตรีไม่สูญไปไม่ให้สูญไปค่ะต้องบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ต้องอนุรักษ์และส่งเสริมเอาไว้นะครับใช่ก่อนที่จะลาแม่ครูกับพ่อครูไปเนี่ยเรามีกิจกรรมต่อเรียกว่าที่นี่บ้านนี้บ้านกิจกรรมแป้งพวงแป้งพวงเป็นยังไงต้องดูเลยต้องถามคนนี้เลยนี่อยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แดงเอามาให้เพื่อความสบายใจเพื่อความสะดวกนั่งลำบากเธอไปจะได้นั่งดูแบบใกล้ๆดูวิธีการทำแต่ว่าอันนี้คือเพียงก่อนที่จะมีการทำแป้งพวงหรือแป้งหยิบก็คือก็ต้องมีการอบควันเทียนไม่ได้นุ่นทำอะไรค่อยใจเย็นๆอันนี้มันบอกลักษณะนิสัยด้วยนะนั่นไงเห็นไหมจริงๆสมาธิให้ทำคล้ายๆอรัวคล้ายๆสมาธิใช่ต้องใจเย็นๆต้องเป็นแบบสมาธิแต่นี่ก็นิสัยไม่ดีก็นิสัยไม่ก่อนตั้งนี่ไงตั้งใจแต่ว่า
โยกโยกไปไหนไม่รู้ที่หยอดอย่างเงี้ยนิสัยเป็นไงแม่นิสัยเจ้าชู้ว้ายเนี่ยมันหามันไปไหนๆเรื่อยๆไปเรื่อยไงพูดเบาๆมีดูอยู่ไม่เป็นไรเขาชินแล้วดูด้วยท่านผู้ชมนี่คือวิธีการเทคนิคการทำแป้งพวงนะครับซึ่งก็จะเป็นแป้งที่ทำให้มีกลิ่นหอมติดตัวเวลาผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ที่ผมติดผมนะฮะติดเยอะๆเดินผ่านผู้ชายได้ด้วยเดินผ่านผู้ชายผู้ชายก็น่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับแม่ครูพ่อครูแล้วก็พี่แดงด้วยนะครับครับผมที่ได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆเขาเรียกว่านำศิลปวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยให้เห็นนี่ถ้าไม่ได้มาในการสายตรงลูกทุ่งไม่ได้มีโอกาสได้รู้เลยนะเนี่ยนุ่นเองก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกแล้วแม่ก็เป็นหมอดูด้วยดูพี่ด้วยอ่ะดูว่าเป็นคนที่สายดีไม่เจ้าชู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากส่วนพี่แดงเราต้องไปกันต่อพี่แดงพอเดี๋ยวต้องให้พี่แดงพาไปหาของอร่อยอร่อยกินพอพูดถึงนางเลิ้งเห็นบอกว่าของกินอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะที่ตลาดนางเลิ้งใช่ไหมใช่แต่พี่คงจะต้องรีบไปนะเพราะว่าของหมดเร็วมากโอ้ยงั้นเดี๋ยวให้ไปแล้วกันว่าก่อนเดี๋ยวจะหมดก่อนครับสวัสดีครับไปถั่วแบบกุ้งเหรอคะถั่วแบบที่มันเป็นน้ำตาลไม่ใช่เหรอพี่ใช่มันเป็นแบบกุ้งไส้เค็มไงคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่นี่ไงไส้เค็มอร่อยมากแล้วก็เป็นขนมโบราณนะร้านนี้ทำขนมวันนี้เรามาช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเรามาเร็วนิดเราจะเห็นของเพียบทำไมขายดีจังเลยอ่ะที่นี่ขายดีจริงๆเวลาที่เหมาะสมที่จะมาที่นี่กี่โมงน่าจะมาสัก10โมง11โมงนี่เกิดเที่ยงหน่อยๆโอ้ที่เที่ยงหน่อยนี่เริ่มมันหมดเร็วโอ้โหนี่เร็วมากของนี่มันของร้านนี้ยังพอโดยเฉพาะร้านนี้ถั่วแปบต้องซื้อเขาออกตอน11โมงเท่านั้นสิบเอ็ดโมงครึ่งหมดประมาณนี้นี่เรารู้ว่าคุณมาพิเศษเอาไว้จองเอาไว้เมื่อไงไม่ได้กินอันนี้อะไรมาดิอันนี้เหรออุ้ยอะไรก็หมดแล้วค่ะร้านนี้หมดร้านนี้นี่ถ้าไม่จองนี่หมดเลยใช่ไหมฮะใช่นี่สำหรับคุณยิ่งยงอันนี้ชั่วแวบไปนะโอ้ยอย่างนี้เหรอนี่คือหัวแบบไส้กุ้งเป็นกุ้งอะไรอ่ะกุ้งสดเลยเป็นชิ้นๆเลยค่ะงั้นเราต้องชิมแล้วแหละแกะชิมได้ไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันที่ไหนในจานเนี่ยเพราะมีที่ชิมด้วยมันมีน้ำกะทิมันมีน้ำเราก็ไม่เคยกินงั้นใส่ถุงแล้วอย่างอื่นล่ะคะนอกจากถั่วแบบมีอันนี้คืออะไรคะข้าวโพดต้องบอกว่าที่นี่นี่อุดมไปด้วยของอร่อยจริงๆอย่าลืมแวะมาอุดหนุนแล้วมาชิมกันจริงๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่ยงด้วยดีครับดีครับล็อกตัวไว้ก่อนแต่ยังไม่ให้ไปไหนนะยังอยู่กันอีกยาวที่นางเลิ้งนี่ยังมีของอร่อยแล้วก็มีที่ที่น่าสนใจให้เราได้ไปอีกใช่ค่ะแต่จะเป็นที่ไหนติดตามกันได้แล้วกันวันนี้เที่ยวไปอร่อยไปต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดย Air Asiaใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736 Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรออนโยนต่อทุกสภาพผิวติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official เป็นไงล่ะสะใจทุกสัปดาห์แหละทุกสัปดาห์อร่อยไหมโอ้โหเต็มที่โดยเฉพาะใครที่เป็น FC ของน้องไผ่เนี่ยโอ้โหเต็มอิ่มแน่นอนนะฮะวันนี้นี่เขาเรียกว่าหายคิดถึงกันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับค่ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีไม่ว่าจะเป็นทิพยประกันภัย Air Asia รวมไปถึงชุดพิธีกรชายนะฮะจากลายลานาครับค่ะชุดพิธีกรหญิงจากระดาลานาคอลเลกชันค่ะและก็ต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันทาง GMM 25กับรายการสายตรงลูกทุ่งวันนี้ผมโอเอธนพลแห่งเพชรครับนุ่นสุภพรโอภาสขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ
ครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official